สวัสดีครับผมออสดิจิตอลโฟกัสตำแหน่งซัพพอร์ตเอนจิเนียร์วันนี้จะมาสาธิตการดูออนไลน์ให้คอนเน็กบนซอฟต์แวร์ IVMS 4.2 กันนะครับโดยอันดับแรกให้เรารันโปรแกรมขึ้นมาจากนั้นเลือกในส่วนของ Device Management ต่อมาให้ทำการเลือกในส่วน Add New Device Type แล้วให้เราติ๊กในส่วนของ High Connect Device จากนั้นกดโอเคต่อมาให้เราเลือก High Connect Device แล้วทำการล็อกอินในส่วนนี้ให้เราล็อกอินด้วย User Password ของตัว High Connect ที่เราได้ทำการสมัครโอเคหลังจากใส่ Password เสร็จให้ทำการกดล็อกอินได้เลยถ้าเราล็อกอินสำเร็จให้เรามันจะมีสถานะโชว์ขึ้นมาทางมุมขวาล่างนะครับเป็นคำว่า Import Successโดยหน้านี้จะเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเคยลงทะเบียนในการแอดอุปกรณ์ไว้แล้วใน High Connect จากนั้นให้เราเลือก Control Panel ต่อมาให้เลือก Main View จากนั้นเราจะเห็นว่าโฟลเดอร์ตรงมุมซ้ายล่างนี้จะมีอุปกรณ์ของเราทั้งหมดที่เราเคยแอดเอาไว้ใน High Connect นะครับให้เราทำการเลือกตัวกล้องเพื่อทำการรันภาพนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างภาพนึงนี่เป็นช่วงเวลาที่ผมได้ทำการถ่ายนะครับแล้วยังสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยโดยการเลือก Remote Playback ทีนี้เราเลือกกล้องที่เราต้องการจะดูผมยกตัวอย่างกล้องบ้านผมเหมือนกันอันนี้เป็นภาพปัจจุบันเป็นภาพย้อนหลังนะครับสามารถทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะดูได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับไปรันภาพปัจจุบันให้ดูว่าสามารถรันได้แบบไหลลื่นกันเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้น่าจะทำให้ทุกท่านสามารถดู High Connect บนซอฟต์แวร์ IVMS 4.2 กันได้ครับสำหรับการสาธิตครั้งนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ